โอเคครับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนพื้นฐานของการเขียนการ์ตูนนะครับคือตอนแรกประเด็นก็คือว่าเราบางทีเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเบสิกโคตรๆดังนั้นวันนี้ผมก็จะเอาหลักสูตรที่เป็นวันแรกของอนาโตมีมังงะมาสอนซึ่งความจริงของคุณโบเพิ่งจะยังไม่ได้เรียนเลยวันนี้ก็จะมาซ้ำกันก่อนอื่นเลยสมมตินะครับสมมติว่าปัญหาอย่างแรกที่ผมเจอบ่อยๆเวลาฝึกวาดคือเวลาเริ่มวาดรูปเนี่ยจุดอ่อนสมมติอ่ะ A4 แผ่นนี้โจทย์คือให้วาดคาแรคเตอร์เต็มตัวใส่เข้าไปในกระดาษ A4 1แผ่นสิ่งที่เจอบ่อยๆสุดๆก็คือหลายๆคนนะฮะขึ้นก่อนเลยวงกลมพอวงกลมเสร็จก็ตัวเองก็จะค่อยแต่งหน้าเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็จะเติมหน้าเติมตาเติมปากเติมจมูกนะครับพอเติมเสร็จก็จะเติมคอเติมคอเติมไปเติมมาไล่ไปไล่มาอ่ะแย่แล้วกระดาษหมดนะครับข้อแรกข้อหนึ่งกระดาษหมดทำไงบางคนก็เออปล่อยไว้งี้แล้วกันหรือนี่เอามือควายไว้ข้างหลังด้วยซ่อนมือเคยทำใช่ไหมคงจะเคยเป็นอ่ะหนึ่งคือหนึ่งเราไม่ได้กะพื้นที่มาก่อนแล้วเราก็ปล่อยไปเลยเสร็จแล้วครับจบบางคนหนักกว่านั้นก็วาดแค่นี้พอเทรดยิ่งกว่าพอเทรดวาดแค่คอนี่คือจุดอ่อนอย่างแรก2ถึงแล้วอ่ะเหมือนเดิมทำไงล่ะต่อขาแค่นี้สุดกระดาษพอดีนะครับสุดกระดาษพอดีโครงสร้างก็เสียนี่คืออย่างที่2วาดสุดกระดาษก็สุดแล้วอันนี้ไม่ต้องซูมนะฮะไม่จำเป็น3ฮาร์ดคอร์อ่ะนะทำอะไรล่ะต่อกระดาษเคยป่ะฮะเคยยังดีไม่เคยต่อกระดาษปึ๊บอ่ะต่อกระดาษเสร็จดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้กรณีนี้เป็นกรณีมือใหม่นะครับปัญหาทั้งหมดคือ1เราไม่มีการวางแผนผมอยากจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมุติว่าเวลาเราวาดรูปเนี่ยให้เรามองว่าเราเนี่ยไอ้เฟรมกระดาษที่เราได้รับมาเนี่ยคือหน้าจอมือถืออันนึงนะครับเรากำลังจะถ่ายรูปคาแรคเตอร์ตัวนึงใส่เข้าไปในมือถืออันนั้นสมมุติให้มือถือของเรานะครับเราต้องการที่จะใส่คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเข้าไปพอดีกับภาพในมือถือดังนั้นต้องมีการวางแผนก่อนครับโดยปกติเวลาสเก็ตที่ถูกต้องเวลาสเก็ตที่ถูกต้องนะครับเอาให้เวลา15วินาทีร่างโครงสร้างคร่าวๆก่อนนะครับร่างโครงสร้างลงมากำหนดขนาดว่าเราจะวาดขนาดภาพเท่าไหร่เวลาร่างโครงสร้างเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องวาดสวยอะไรวาดเป็นแค่โครงเฉยๆให้รู้ว่าเราจะวาดระยะบนสุดเท่าไหร่ล่างสุดเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องวิชาจัดองค์ประกอบภาพนะครับเป็นหนึ่งในกับ composition ด้วยเรื่องพื้นฐานคือ1ฝึกจัดองค์ประกอบภาพก่อนหรือบางคนเงี้ยบางคนไม่กล้าวาดบางคนวาดเต็มเอาสมมติว่าเต็มตัวขึ้นหัวมาขนาดนี้เราดูขนาดก็รู้แล้วว่าเนี่ยแค่เนี้ยมันไม่พออยู่แล้วนะครับไม่พอแน่นอนดังนั้นเวลาการฝึกจัดองค์ประกอบภาพสำคัญมากองค์ประกอบภาพสำคัญยังไงบ้างนะครับตามหลักการเนี่ยถ้าเราทำองค์ประกอบภาพไม่ดี1งานเสียหรือบางทีเราวาดคาแรคเตอร์เต็มตัวเงี้ยเราอาจจะวาดเสร็จนั่นแหละครับแต่ว่าเราอาจจะเหลือเท้าที่นี่อันนี้ไม่นับกรณีที่ต้องวาดฉากนะถ้าในกรณีที่เราอาจจะต้องวาดฉากหรือนั้นเป็นโจทย์เพิ่มเติมโจทย์อาจจะมีโจทย์ว่าวาดฉากเพิ่มหรือว่าวาดคาแรคเตอร์พร้อมกับฉากโอเคนะไม่ว่ากันแต่กรณีของเราคือเราต้องการวาดคาแรคเตอร์ให้พอดีกับโจทย์นะครับถ้าเราทำผิดโจทย์เนี่ยคะแนนก็จะหายไปเยอะนะครับต่อให้เราวาดรูปสวยแค่ไหนก็ตามต่อให้แบบเราคอมโพสผิดนะครับมันถึงว่าขนาดเราวาดเล็กแค่นี้เต็มตัวเราจะวาดลายเสื้อแปะสกรีนโทนอะไรให้สวยงามก็ตามแต่ถ้าคอมโพสมันผิดคะแนนก็จะหายไปเพราะมันก็ไม่สวยอยู่ดีดังนั้นเวลาสอบหรือว่าทำงานศิลปะนะครับคอมโพสสำคัญมากถ้าคอมโพสพลาดครูติวเตอร์เนี่ยมันจะบอกว่าให้ทำใหม่ทำงานใหม่จะดีกว่าโอเคโจทย์ในวันนี้ก็คือการวาดคาแรคเตอร์เต็มตัวนะครับก่อนอื่นมาพูดถึงเบสิกก่อนประเด็นของการเรียนศิลปะเนี่ย
สิ่งแรกที่ต้องรู้คือมันจะมีหลักการ3ประการ1การสังเกต2การวาด3การจำนะครับสังเกตหมายถึงเวลาเราดูคาแรคเตอร์คนนะครับสมมติผมบอกว่าอ่ะเราลองวาดคาแรคเตอร์คนสินะครับก็ลองให้ลองวาดสมมตินี่เป็นครึ่ง A4 นะต้องสมมติของจริงเลยเราวาดคนจริงเราก็จะดูต้นแบบเรามีภาพต้นแบบไหมเราเคยสังเกตไหมว่าตำแหน่งกล้ามเนื้อของคนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเวลาขึ้นคนจริงเราวาดคนจริงเราเคยสังเกตไหมว่าเวลาคนวิ่งท่าทางของเขาเป็นท่าไหนบ้างนะครับตำแหน่งขาตำแหน่งมือตำแหน่งหน้าตาพวกนี้มาจากการสังเกตนะครับตำแหน่งกล้ามเนื้อมาจากการสังเกตของจริงหนึ่งสังเกตก่อนนะครับสองการวาดถ้าเราสังเกตแต่เราวาดไม่ได้ก็แย่เหมือนกันหรือถ้าเราวาดได้แต่เราไม่สังเกตเราก็วาดไม่ได้เหมือนกันครับก็จะมีเรื่องการสังเกตกับการวาดสามเรื่องความจำแหละความจำหมายถึงท่านวาดบ่อยแหละท่านสังเกตบ่อยแต่ท่านจำได้ไหมเช่นผมบอกว่าตามโจทย์ให้วาดคาแรคเตอร์คนกำลังวิ่งอยู่ถ้าเราอ่านการ์ตูนมาเยอะเราจะพบว่าไอ้คาแรคเตอร์คนวิ่งเนี่ยมันวิ่งได้หลายแบบมากจะวิ่งหันข้างไหมวิ่งหันข้างไหมวิ่งหันข้างพุ่งมาทางนี้หรือวิ่งแบบเปิดสวิตช์วิ่งแบบพุ่งมาข้างหน้าวิ่งแบบพุ่งมาข้างหน้าเหมือนในการ์ตูนที่กำลังต่อสู้นะครับพุ่งมาข้างหน้าวิ่งหนีวิ่งพุ่งไปหาเปิดสวิตช์ทีเราวาดได้ไหมนะครับในมุมมองนี้อันนี้เป็นเรื่องความจำแล้วเป็นเรื่องความจำท่านจำได้ไหมนะครับหรือยากๆอย่างเปอร์สเปคทีฟบางคนเล่นเปอร์สเปคทีฟเป็นนะครับเนี่ยเราวิ่งเฮ้ยเพอร์สเปคทีฟมันมีหลักการหลายแบบนะครับอันนี้ผมขึ้นแบบขึ้นวงประกอบรองเท้าให้ดูก่อนเพราะว่าเท้าเด่นสุดมันเพอร์สเปคทีฟท่านจำท่าวิ่งในการ์ตูนกี่แบบได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องการจำนะครับโดยปกติเวลาเราฝึกวาดรูปจะฝึกจากเรฟเฟอเรนซ์เป็นหลักเรฟเฟอเรนซ์หมายถึงแบบอ้างอิงเราอาจจะเซิร์ชใน Google พิมพ์ running แล้วก็เจอคนวิ่งมุมมองดูการ์ตูนมากมายนะครับวิธีการที่เราจะห่างจาก reference หมายถึงก็คือเรื่องความจำเนี่ยถ้าเราจำได้ reference บางอย่างก็มันจะเป็นต้องใช้นะครับเราใช้ reference ในกรณีที่ว่าอะไรเช่นผมบอกว่าจงไปวาดรถแท็กเตอร์มาแน่นอนครับทุกคนเคยเห็นรถแท็กเตอร์แต่ถามว่าวาดได้ไหมผมก็วาดไม่ได้ผมจำได้แค่ลางๆว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะเป็นรถเข็นอย่างนี้หรือเปล่าวะแต่ว่ารูปทรงโครงสร้างหลักๆของรถแท็กเตอร์ผมจำอะไรไม่ได้ผมก็ต้องไปเซิร์ช reference มาอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นที่นักเขียนการ์ตูนต้องรู้ก่อนนะครับว่า reference สำคัญมากนะครับมือชีพก็ยังใช้นะครับก็ยังใช้ถ้าท่านไปดูอนิเมะของฟรีที่จะมีตัวอย่างบ่อยมาก็จะมีภาพแบบภาพก่อนนี้เขาจะทำฉากอนิเมะเขาต้องไปถ่ายรูปอนิเมะมาแล้วก็แปลงภาพนั้นให้เป็นอนิให้เป็นฉากหลังอนิเมะทีหลักการอนิเมชันญี่ปุ่นใช้ทำนี้นะครับนักวาดบางคนก็ไปถ่ายรูปมาเราคงจะเห็นแชร์กันใน Facebook เยอะแยะที่แบบเปลี่ยนฉากให้กลายเป็นการ์ตูนนะครับทีนี้หลักการในวันนี้ทำไมเราถึงจะหาเจอ reference ได้คือ1เรื่องการเนี่ย3อย่างสังเกตวาดแล้วก็จำแล้วก็เรื่องทฤษฎีด้วยนะครับวันนี้หลักการพื้นฐานในการวาดคนนะครับอย่างแรกคือผมจะไล่ลงไปนะครับเอาเป็นคนนึงก่อนโดยปกติเวลาวาดรูปโจทย์นะวาดเต็มตัวเหมือนเดิมผมกำหนดคอมโพสและนั่งงูๆก่อน15วินาทีเอาไม่เหมือนนะผมไม่ได้วาดเอาเหมือนนะถ้าท่านไปอ่านหนังสืออนาโตมีมาคือสังเกตไหมครับว่าอนาโตมีหนังสืออนาโตมีเขาจะวาดกรณีคนยืนตรงแล้วในลักษณะที่ว่ายืนหงายฝ่ามือออกแบบนี้
ถ้าเราไปดูหนังสืออนาโตมีนะครับเราจะเจอกรณีนี้ก็คือคาแรคเตอร์จะยืนแบมือหงายฝ่ามือออกมานะครับซึ่งเราก็บางทีเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไปดูภาพอนาโตมีเบสิกที่เราเซิร์ชกันอินเทอร์เน็ตเราจะเจอคนที่ยืนหงายฝ่ามือแบบนี้สองข้างเหตุผลในวงการแพทย์คือถ้ายืนในท่าซูพิเนชันหรือท่าหงายฝ่ามือเนี่ยกับท่าที่เท้าไม่ได้แนบชิดกันแต่อยู่ในระยะห่างที่พอดีเนี่ยเป็นท่าที่ตรวจเช็คกล้ามเนื้อได้ง่ายที่สุดหมายถึงว่าตำแหน่งกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยมันมีตำแหน่งที่สามารถบิดหรือหมุนได้ตำแหน่งกล้ามเนื้อในอนาโตมีเนี่ยการนอนการยืนเนี่ยการยืนหรือการนอนนะครับในท่าที่หงายฝ่ามือขึ้นจะเป็นการเช็คตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ถูกต้องที่สุดในการในนิติเวชหรือการผ่าศพนะครับก็ใช้หลักการในการนอนยืนจะเป็นการนอนนะครับนอนแบบนี้ดังนั้นเหตุผลที่ท่านต่อไปท่านไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าเจอภาพเฮ้ยทำไมตัวละครทำไมคนถึงยืนแบฝ่ามือเพราะหนึ่งคือคนเนี่ยเหมาะในการดูกล้ามเนื้อ ง่ายที่สุดนะครับวันนี้จะไม่วาดหน้าตรงจะอาจจะอธิบายหลักการหน้าตรงให้ฟังบางทีท่านรู้หลักการใช่ไหมฮะเวลาท่านวาดรูปมองวัตถุเป็นรูปทรงก่อนท่านวาดคนท่านทำยังไงท่านก็วาดเป็นวงกลมใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ขีดเส้นแบ่งกลางรู้ใช่ไหมครับว่าแบ่งทำไมแบ่งทำไมครับเออสมมากให้ซ้ายขวาแล้วกันใช่ไหมครับตรงนี้คือเส้นจมูกบางคนไอ้มันมีหลายกรณีบางคนก็วาดเส้นนี้เป็นเส้นลูกตาบางคนก็จะวาดเป็นเส้นระยะจมูกแล้วแต่นะแล้วแต่คนสไตล์ของนักเขียนแต่ละคนเขานั่งแต่โอเคประเด็นต่อมากลับมาเหมือนเดิมท่านแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยถามว่าวาดเท่ากันแล้วหรือยังจริงจริงหรือเปล่าเท่านี้เราเจอมาใช่ไหมครับบางทีเราวาดรูปมาเราก็เจอแล้วอะวาดตาข้างนี้โตข้างนี้ก็จะเบี้ยวๆหน่อยไม่เท่ากันเหตุผลเพราะอะไรนะครับเรารู้ทฤษฎีนี่ทฤษฎีมันมาถูกต้องครับคือเนี่ยเราแบ่งสมมาตรเพื่อให้ตำแหน่งดวงตาหรือระยะภาพมันเท่ากันจะทำไมเราถึงวาดยังวาดไม่ตรงนะครับก็จะกลับมาที่ปัญหาเดิมนั่นก็คือเราฝึกวาดน้อยไปคือหนึ่งเราวาดน้อยไปเราจำได้เรารู้ทฤษฎีนะครับทฤษฎีอย่างเดียวช่วยให้เรารอดไม่ได้ต้องฝึกวาดเยอะๆด้วยดังนั้นนักวาดส่วนใหญ่เวลาวาดรูปก็จะเลี่ยงไปวาดมุมหันข้าง45องศานะครับเป็นมุมถนัดที่สุดในชีวิตนี้เป็นมุมหันข้าง45องศานะครับสิ่งที่จะเลี่ยงคือ1จะเลี่ยงการวาดหน้าตรง2คือเลี่ยงมุมหันขวาจริงๆมันคือหันซ้ายในคาแรคเตอร์แต่มุมกล้องอยู่หันขวาเรื่องมุมนี้เพราะว่าทีก็เบี้ยวประเด็นที่วาดเบี้ยวก็จะกลับมาที่ประเด็นเดิมคือ1เพราะท่านไม่วาดนะครับท่านไม่วาดยังไงก็วาดเบี้ยวอยู่แล้วงั้นเวลาเราจะฝึกให้นักวาดมือใหม่ฝึกวาดเราต้องผลักดันเขาให้เขากล้าที่จะวาดขั้นตอนแรกคือผิดแน่นอนทุกคนจะชอบคิดว่าทีเดียวต้องถูกทีเดียวต้องเป๊ะทีเดียวต้องได้ความจริงคือมันไม่ได้ครับมันไม่ได้หรอกดังนั้นอ่ะวันนี้เราก็จะกลับมาที่พื้นฐานบอดี้ง่ายๆนะครับอ่ะอันนี้เราดูนะครับเวลาวัดคนนี่ขึ้น45องศานะมันจะมีหลักการค่อนข้างเยอะในการวาดอนาโตมีแต่ว่าผมจะคัดมาเฉพาะที่เป็นเบสิกที่วันนี้ภายใน10กว่านาทีให้ตำรวจก่อนอื่นคือ1เราร่างโครงสร้างก่อนทีสักนะครับภาพนึงภาพโครงสร้างนี้สอนอะไรบ้างนะครับรูปทรงกะโหลกของมนุษย์ตามตำราแต่ละตำราเนี่ยจะบอกแตกต่างกันแต่วันนี้ผมย่อยมาง่ายๆนะครับอยากจะให้มองรูปทรงเนี่ยเป็นรูปของนกหวีดหรือจดนกหวีดนะที่ตำรวจใช้เป่านะหรือว่าพนักงานบางคนใช้เป่ารูปทรงหันข้างโครงสร้างของกะโหลกเอาแผ่นใหม่โครงสร้างของกะโหลกศีรษะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับถ้าตามหลักหุ่นเหลี่ยมมันจะมีหุ่นเหลี่ยมของการฝึกดรออิ้งจะเป็น3ส่วนครึ่งนะครับซึ่งความจริงในเพจผมแปะไว้แล้วในเพจผมแปะไว้ในเพจแต่ว่าอันนี้เราจะเรียนขอมังงะง่ายๆก่อนดูง่ายๆนะครับใช้3ส่วนก็พอ3ส่วนคือระยะห่างระหว่างตรงนี้หว่างคิ้วนะครับถึงปลายจมูกนะครับจะเท่ากับระยะห่างระหว่างปลายจมูกถึงคางมองกันนะ
แล้วก็ระยะห่างระหว่างคิ้วขึ้นไปถึงศีรษะจะมีความห่างเท่ากันนิดนึงนะครับมันจะมีในกรณีหุ่นเหลี่ยมในกรณีของบางหลักการนะครับคือหลักการอนาโตมีมันค่อนข้างแตกต่างกันได้บางหลักการเนี่ยของอนาโตมีหุ่นเหลี่ยมก็จะเพิ่มไปอีกครึ่งส่วนทีนี้หลักการของการ์ตูนอย่าคิดมากมีอาจารย์สอนผมไปว่าการ์ตูนใช้หลักการฟักเดอะลอจิกหมายถึงบางเรื่องก็ช่างมันได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสังเกตการ์ตูนโมเอะโอ้โหตาก็โตมากใช่ไหมครับศีรษะก็สูงมากการ์ตูนโมเอะจะค่อนข้างมีแนวการฝึกค่อนข้างจะโดดเด่นหน่อยตรงที่ว่าดวงตาโครงสร้างคาแรคเตอร์โมเอะนะครับโครงสร้างคาแรคเตอร์โมเอะช่วงระยะห่างตรงคิ้วด้านบนตรงขอบตาด้านบนนะครับจากขอบตาไปถึงคางนะครับจะสั้นกว่าจากขอบตาไปถึงกระโหลกศีรษะหรือบางทีท่านการ์ตูนที่ท่านชอบอยู่ที่ท่านนานอยู่นะครับก็อาจจะมีหลักการนี้ด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นแนวโฉบตัดหรืออาจจะเท่ากันหรือเราต้องมากกว่านิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาวาดโครงจากดวงตาถึงจมูกสั้นในกรณีที่เป็นลักษณะใกล้เคียงกับคนจริงนะครับระยะห่างของจมูกจะยาวมากทีนี้กลับมาที่ประเด็นเดิมตรงที่ว่าโอเคพวกนี้เป็นสัดส่วนหรือดวงคติกันซึ่งเพราะว่าคนจริงมันไม่มีทางที่สัดส่วนจะเป๊ะอยู่แล้วดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะวาดคนจริงให้ได้ก็กลับมาเรื่องเดิมสังเกตให้ได้เยอะๆทีนี้เรื่องมา3ส่วนแหละหรืออาจจะ3ขึ้นแล้วแต่ดูที่หูความตามนี้มาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานความระยะของหูเนี่ยจะอยู่ตรงกึ่งกลางด้วยหูจะอยู่หลังตรงช่วงกรามขึ้นไปนะครับแทงขึ้นไปแล้วก็ความสูงของหูเนี่ยระยะของหูจะเท่ากับของหว่างคิ้วถึงปลายจมูกเท่ากันก็จะอยู่ในโซนเดียวกันคือโซนนี้นะครับส่วนคอคนเราก็จะเป็นเส้นก็จะเป็นโค้งเฉียงลงมานะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังคนเราเนี่ยกระดูกสันหลังคนเราเนี่ยเป็นเส้นโค้งเคิร์ฟอย่างนี้บางคนวาดตูนหันข้างวาดผิดชอบวาดคนยืนตรงเป็นคอตรงแบบนี้นะครับซึ่งผิดเพราะตามหลักกายภาพเนี่ยกระดูกสันหลังคนเราเนี่ยมันโค้งงอนะครับเป็นลักษณะนี้เนื่องจากว่าถ้าตามหลักถ้าสมมตินะถ้าเรายืนตรงจริงๆเนี่ยให้ตรงตำแหน่งที่โค้งตรงหน้าอกตำแหน่งต่างเนี่ยมันทำให้เราล้มทำให้เรายืนทรงตัวไม่ได้เหตุผลที่กระดูกสันหลังโค้งงอเนี่ยก็เพื่อแบกรับน้ำหนักตรงนี้ด้วยให้เกิดความสมดุลของร่างกายนะจะเป็นแบบนี้ไปนี่คือเหตุผลที่กระดูกสันหลังโค้งงอดังนั้นเวลาเราวาดคนนะครับเราก็จะวาดคนในลักษณะเส้นโค้งกลับมาเรื่องเดิมอันนี้เอาเบสิกก่อนนะครับดังนั้นข้อสังเกตคือ1เมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วก็คือ1ระยะของหูเนี่ยกับระยะของหน้าผากหว่างคิ้วกับปลายจมูกเท่ากันดังนั้นในกรณีที่คาแรคเตอร์เงยหน้าขึ้นให้เส้นแกนแบ่งหน้าตรงนี้เส้นที่ท่านใช้วาดลูกตาเนี่ยมันก็จะพันกับหูด้วยในกรณีที่คาแรคเตอร์เงยหน้าขึ้นคาแรคเตอร์เงยหน้าขึ้นหูก็จะอยู่ต่ำลงนะครับถูกไหมตามหลักการถ้าท่านก้มหน้าท่านวาดคาแรคเตอร์ก้มหน้าหูก็จะอยู่สูงขึ้นด้วยตามหลักการทั่วไปนะครับมันจะสมดุลกันทีนี้ผมข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับตรงผมผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่ายืนมันนานมันไม่ใช่พื้นฐานลงมาอีกนะครับทีนี้คอสำคัญมากในการวาดการ์ตูนคอเนี่ยกำหนดบอดี้ทั้งหมดของร่างกายเพราะอะไรเกิดสังเกตไหมครับสมมติว่าท่านต้องการที่จะวาดคาแรคเตอร์เด็กตัวหนึ่งต่างจากว่าคาแรคเตอร์เด็กอ่ะการ์ตูนเด็กก็ตาโตนะครับสมมติจมูกสั้นใส่นี้ด้วยถ้าท่านวาดคาแรคเตอร์เด็กท่านจะวาดคอเล็กแล้วพอคอเล็กปั๊บก็วาดบอดี้แบบนี้ก็สังเกตว่าโอเคมันก็สมส่วนดีคือสังเกตไหมว่าถ้าคอเล็กขนาดนี้แต่บอดี้ใหญ่แบบนี้รู้สึกไงครับตลกดีเพราะอะไรเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับคอสมมติถ้าผมวาดคาแรคเตอร์ที่โตขึ้น
เอาตาดีๆก็ได้ก็จะวัดคอใหญ่ขึ้นสังเกตก่อนผมวัดคอใหญ่ขึ้นใช่ไหมถ้าผมวัดบอดี้เท่าเด็กครับเห็นไหมฮะก็ตลกเหมือนกันพอวัดคอใหญ่ขึ้นจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันจะทำให้เราวาดบอดี้ใหญ่ขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องกับคอเคยอ่านพวกวันพีซหรือพวกการ์ตูนเก่าๆไหมครับหรือพวกการ์ตูนนักกล้ามใช่ไหมการ์ตูนนักกล้ามตำแหน่งคอจะใหญ่มากตำแหน่งคอจะใหญ่มากใช่ไหมคอมันจะใหญ่ฮะทำหน้าตาโชว์ๆหน่อยคอมันใหญ่ร่างบอดี้ก็จะใหญ่ใหญ่เวอร์มากนะครับถ้าไปดูในเกมนะครับเกมอย่างที่บอกบางทีเกมตัวละครหัวเล็กกระติ๊บเดียวแต่ว่าคอบอดี้มันโอ้โหมโหฬารแบบคอเล็กจริงนี่อย่างที่บอกครับหลักแล้วตรงนี้มันไม่มีถูกหรอกฮะมันก็ปักกับลอจิกหมายถึงว่ามันเอาให้มันดูแล้วมันเข้าท่าดูแล้วมีอารมณ์สนุกดีได้ยิ่งคอใหญ่บอดี้ก็จะใหญ่ขึ้นด้วยเห็นไหมครับว่าสับคอสำคัญตรงไหนดังนั้นบางทีที่เราไปเจอน้องๆหน้าใหม่เวลาฝึกวาดรูปเขาวาดคาแรคเตอร์มาหน้าสวยมากน่ารักน่ารักมากแต่วัดคอเล็กเพราะว่าคอเล็กปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวก็จะเล็กพอตัวเล็กปั๊บทุกอย่างก็สั้นหมดเลยเนี่ยจะเจออย่างเงี้ยเด็กที่วาดอย่างนี้บ่อยคงจะเคยเห็นอยู่หรือบางทีเราก็เคยเป็นแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์หัวโตครับที่คนเรียกว่าหัวโตความจริงหัวมันไม่ได้โตครับหัวมันเท่าเดิมแต่ว่าเราวาดบอดี้เล็กเท่านั้นเองดังนั้นเวลาเราคอมเมนต์งานที่เราเจอเด็กที่วาดตอนนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าอ๋อคอมันคุณวัดคอเล็กนะจะเป็นกรณีอย่างนี้เกือบ 100% เลยครับดังนั้นถ้าเราจะแบ่งสไตล์การฝึกด้วยเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยคอก็สำคัญนะอันนี้เอาคอที่ระดับปานกลางหัวดีก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องต่อมามาดูบอดี้แหละเวลาเราวาดร่างกายมนุษย์เนี่ยเราจะดูบอดี้ที่เป็นรูปทรงพื้นฐานก่อนเราจะยังไม่ดูว่าตรงไหนปูตรงไหนเราจะดูว่าตรงไหนมันเปรียบเทียบได้กับอะไรบ้างในร่างกายมนุษย์นะครับในส่วนของตรงนี้สมมุติเราดูมาสิ่งที่เราจะวาดต่อมาคือไหปลาไหปลานะครับตามศัพท์ของอนาโตมีเราเรียกว่าคลาวิเคิลรูปทรงของไหปลาจะเป็นรูปตัว S ทั้งสองข้างคลาวิเคิลอย่างนี้แล้วสังเกตดูเวลาเราวาดการ์ตูนผู้ชายที่เป็นนักกีฬานะครับมันจะมีเส้นนี้แทงไปอยู่กับหลังหูนะครับเคยสงสัยไหมเอ๊ะเราเห็นไอ้เส้นนี้คือเส้นอะไรวะเราเห็นไอ้คนอื่นเขาวาดเราก็วาดบ้างไปอ่านการ์ตูนมาเฮ้ยการ์ตูนมันมีว่ะเราก็เลยวาดบ้างเส้นนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนที่กระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะนะครับสมมติอย่างรวดเร็วกระโหลกศีรษะมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องกระดูกด้วยอย่างแรกคือกระดูกสันหลังคนเราอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเป็นเส้นโค้งเติมมาตรงนี้มันจะเป็นชื่อเรียกตำแหน่งเฉพาะชื่อว่ามาสตอยด์โปรเซสมาสตอยด์ไอ้ตรงนี้เป็นไหปลาดีคาวิเคิลที่ผมบอกว่ามีเชฟรู้ตัว S เมื่อกี้มันจะมีเส้นหนึ่งมาจากมาสตอยด์นะครับแทงมาเกาะกับคาวิเคิลอยู่ไหปลาด้วยอีกเส้นแล้วก็มาแทงอยู่กับเตอร์นัมหรือว่าลิ้นปี่ต้องดูโครงสร้างบอดี้อนาโตมีมนุษย์ก่อนนะครับ
ถ้าเราดูกล้ามเนื้อกระดูกหรือดูที่กระดูกนะครับเราเคยเห็นกระดูกที่โครงใช่ไหมฮะกระดูกที่โครงในรูปทรงนี้เลยมาลึกเฉยเลยมีพูดเล่ยเปื่อยนะอันนี้คือลิ้นปี่นะครับบางคนจะเห็นเฮ้ยลิ้นปี่ถูกอยู่ในอาจารย์จอนผมเอาคร่าวๆก่อนนะยังไม่ลงลึกอันนี้ศีรษะกระโหลกเราอันนี้หายปลาลิ้นปี่เราเนี่ยหรือสเตอร์นัมตกตัวอาไปจะมีลักษณะเหมือนรูปดาบนะครับจะมีลักษณะเหมือนรูปดาบสเตอร์นัมเป็นชื่อที่ตั้งมาสมัยนู่นแล้วสมัยกรีกแล้วนะครับมันจะมีศัพท์มากมายอันนี้ลิ้นเปื่อยนะแบ่งออกเป็น3ส่วนรูปทรงเหมือนรูปดาบดาบโบราณนะครับส่วนล่างสุดเรียกว่าไซฟอยด์ไซฟอยด์หรือเอ็นซีฟอร์มถามมารู้ทำไมแค่จะบอกว่าตามหลักตามภาษาในยุคโบราณมันเพื่อแปลว่าซอสหรือแปลว่าดาบอันนี้บอดี้บอดี้ของสเตอร์นัมชื่อตามศัพท์มันเรียกว่าGladiolus Gladiolus มาจาก Gladius ก็แปลว่าดาบเหมือนกันดังนั้นเราจะเลยมองว่าเวลาเราวาดรูปเราจะมองว่าสเตอร์นัมเนี่ยรูปทรงเหมือนดาบนะครับไอ้มาสตอยตรงเนี้ยไอ้เส้นเนี้ยไอ้เส้นกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันแทงมาจากมาสตอยมาเกาะกับสเตอร์นัมเส้นหนึ่งแล้วก็มาเกาะคาบิเคิลอีกเส้นหนึ่งดูชื่อก่อนนะมีเตอร์น้ำหนึ่งอันมีคาวิเทิลที่เป็นหายปลาหนึ่งอันมีมัสตอยชื่อกล้ามเนื้อเส้นนี้ที่เวลาท่านวาดผู้ชายหล่อท่านวาดผู้ชายหล่อหน้าหล่อมากเรียกว่าผู้ชายหล่อมีเส้นมีแทงมาตรงนี้เราเรียกว่าชื่อผสมกันเซอร์โนมาจากเซอร์นัมเคลโดมาจากคาร์บิเคิลมาสตอยเป็นชื่อศัพท์ของการแพทย์หน้าที่ของมันเดี๋ยวค่อยอธิบายกันอธิบายก่อนว่าบางตำราเรียกว่าเซอร์โนมาสตอยเฉยนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียกตามแพทย์เลยก็จะเรียกตามเซอร์โนเคลโดมาสตอยต่อมาข้อสังเกตกล้ามเนื้อคนเราหน้าที่ของมันจะมีหน้าที่หลักและหน้าที่รองอยู่หน้าที่รองหมายถึงว่าความจริงเวลาเราขยับกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาเราขยับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหลายส่วนจะทำงานร่วมกันมันจะไม่มีชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ทำงานอย่างเดียวนะครับดังนั้นเวลาที่อธิบายถึงกล้ามเนื้อจะพูดแค่ว่าหน้าที่หลักของมันคืออะไรกล้ามเนื้ออย่างที่บอกเมื่อกี้หนึ่งคือทำงานร่วมกันหลายอย่างสองกล้ามเนื้อผักไม่ได้กล้ามเนื้อดึงได้อย่างเดียวหน้าที่นี่หลักของกล้ามเนื้อคือดึงดังนั้นสมมุติเวลาผมงอแขนนี่คือกล้ามเนื้อมันดึงอันนี้เหมือนกันของมัดของตรงนี้ตำแหน่งก็คือกล้ามเนื้อของตรงเนี้ยเส้นนี้คือทำให้เรางอคอได้คือทำให้เราประหกหัวได้คือดึงไงฮะหน้าที่คือดึงให้คอของเราประหกได้หรือว่าการให้เราก้มได้นี่คือหน้าที่หลักของมันก่อนโอเคอธิบายแล้วว่าเส้นเนี้ยมีทำไมนะครับโอเคกลับมาที่ไหนแล้วเนี่ยนานเนี่ยครับอาจารย์จอน29เป็นไรผมว่าแล้วล่ะเมื่อยยังอ่ะได้อยู่ทีนี้กลับมาดูใหม่รูปทรงเรารู้แล้วชื่อเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพกกระดาษกลับไปได้นี่กระดาษท่านเองต่อมาเราจะแบ่งตำแหน่งบอดี้ตรงเนี้ยทั้งหมดในกลางลำตัวเราเรียกว่าทอร์โซหรือทรังค์ทรังค์มาจากทรังค์ที่แปลว่าท่อนสูงคอโซ่หรือบอดี้ร่างกายลำตัวเนี่ยผมจะขอแบ่งง่ายๆให้ดูเป็น3ส่วน
ส่วนแรกคือช่วงหน้าอกส่วนที่2คือเอวส่วนที่3คือสะโพกก่อนนะครับรูปทรงของมองรูปทรงก่อนนะรูปทรงของหน้าอกจะมีลักษณะรูปทรงเป็นรูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปห้าเหลี่ยมอย่างนี้ครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมตรงปลายเนี้ยมันจะไปเกาะอยู่กับตรงกระดูกต้นแขนชื่อฮิวมอรัสอันนี้ผมไม่ลงลึกนะผมจะขอข้ามไปเลยมันจะลึกเกินไปสำหรับวันแรกนะครับมันจะไปแทงเกาะอันนี้กล้ามเนื้อตรงนี้ชื่อว่า pectoralis major มีสีช่วย pectoralis major ทีนี้เมื่อกี้ดูนี่ clavicle กล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อมาจากด้านหลังเราเรียกว่าทราบิเซียสทีนี้ประเด็นต่อมานะครับกล้ามเนื้อตรงช่วงไหล่สังเกตดูตรงนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกล้ามเนื้อไหล่เราเรียกว่าเดลตอยเดลตอยมาจากเดลต้าแปลว่า3รูปทรงดังนั้นกล้ามเนื้อไหล่ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเดลตอยทีนี้จับมาที่ตรงต้นแขนรูปทรงของแขนเนี่ยอยากให้มองลักษณะเหมือนโซ่ดูฟอร์มก่อนนะครับโซ่หมายถึงไงหมายถึงลักษณะของโซ่มันจะเกี่ยวกันแบบนี้รูปทรงของโซ่มันจะเกี่ยวกันแขนเราก็เหมือนกันครับรูปทรงฟอร์มนี้คือแขนสามารถบิดได้เหมือนโซ่บิดซ้ายบิดขวาได้โอเคมองนี้ก่อนนะเวลาเราร่างรูปทรงของแขนบางตำราจะร่างเป็นทรงกระบอกบ้างบางตำราจะร่างเป็นทรงกลวยบ้างนะครับเวลาเรามองต้นแขนเรามองแขนจริงๆก่อนนะครับนักวาดมือใหม่ที่วาดรูปไม่เป็นจะวาดแขนแทงลงมาเลยนี้ซึ่งอันนี้มันผิดอยากจะให้มองวัตถุเป็นรูปทรงเหมือนดออิ่งเป็นทรงกลวยนะครับแทงลงมาอย่างนี้สังเกตดูก็ได้ครับแขนคนเราถ้าลองเนี่ยรบกวนงอแขนคนเราเนี่ยตรงด้านตรงเดียวต่อแทงลงมาใช่ไหมครับมันจะค่อยๆปูดแล้วลู่เข้ามาเล็กกว่าพอถึงต้นแขนด้านล่างตรงกระดูกเรดิอัสอัลนาตรงกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะปูดขึ้นมาอีกสังเกตดูก่อนนะสังเกตดูก่อนถูกต้องไหมนะพอตรงนี้ปั๊บให้เรามองพอเราวาดเป็นรูปทรงกลวยเสร็จซึ่งมันยังไม่เต็มกลวยนะครับให้ตัดเหลี่ยมเป็นรูปพินโบลิ่งก็ได้อันนี้แบบง่ายๆก่อนพินโบลิ่งส่วนนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็จะไม่เหมือนพินโบลิ่งเท่าไหร่ด้านล่างก็ทำให้เรามองตำแหน่งกล้ามเนื้อง่ายขึ้นอย่างนี้จู่ๆถ้าวาดอยู่อย่างนี้ไม่มีบางทีเติมมั่วนะครับส่วนไอ้ตำแหน่งเวลางอแขนงอแขนว่าตรงไหนกล้ามเนื้อตรงไหนมันจะงอจะชัดเราจะเรียนลึกอีกทีนึงอันนี้มันพื้นๆก่อนข้อมืออ่ะอันนี้มีข้อสังเกตอันนี้ง่ายๆมองตรงข้อมือฝั่งนิ้วก้อยจะมีกระดูกชิ้นนึงปูดขึ้นมาชัดเจนมากฝั่งนิ้วก้อยตรงนี้เวลาดูการ์ตูนหลายครั้งครับที่เราเห็นการ์ตูนฝั่งนิ้วก้อยเราวาดมือเราวาดมือข้อมือไงตรงฝั่งนิ้วก้อยเนี่ยจะมีกระดูกนี้ปูดขึ้นมาชัดมากฝั่งนิ้วก้อยจะมีกระดูกปูดขึ้นมาชัดมากโดยที่เราก็ไม่เคยสนใจแล้วว่าทำไมตำแหน่งนี้ปูดชัดนะครับสังเกตมาทั้งสองข้างในฝั่งนิ้วก้อยนะเฉพาะฝั่งนิ้วก้อยตรงกระดูกตรงนี้ที่ปูดขึ้นมาเราเรียกว่าเอาหน้าเฮดเอาหน้าเป็นกระดูกชิ้นหนึ่งส่วนไอ้นี้ก็คือเฮดก็หมายถึงว่าตัวหัวของเอาหน้านะครับมันปูดชัดเท่านั้นเองมันปูดชัดฉะนั้นเวลาเราวาดรูปผู้ชายยืนตรงผมจะขึ้นฟอร์มนะครับขึ้นฟอร์มก่อน
ครับนี่ขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับก็จะเป็นรูปทรงที่ชัดเจนมือถ้าว่าไม่เป็นให้ว่าเป็นรูปทรงเหลี่ยมไปก่อนว่าเป็นโครงสร้างเหลี่ยมไปก่อนอย่าเพิ่งขึ้นรูปนะครับแล้วก็มือต้องใหญ่กว่าข้อมือนิดนึงนะฮะในกรณีที่เป็นบอดี้ปกติข้อมือคนเรามันจะเล็กกว่ามือนะฮะบางคนวาดมือไม่เป็นบางคนเนี่ยฮะนี่ผมวาดให้ดูวาดข้อมือเท่ากับมือเลยอันนี้จะเห็นบ่อยเหมือนกันจะเจอบ่อยข้อสังเกตอย่างนึงเวลาคนที่วาดมือเป็นก็คือโดยปกติตามหลักสามัญสำนึกของทุกท่านหรือคนทั่วไปเรามักจะไม่ค่อยฝึกวาดมือเพราะมันยากมากนะคนก็จะไปเน้นฝึกบอดี้ร่างกายมือก็จะหลบซ่อนบ้างล้วงกระเป๋าของเกงบ้างเพราะนั้นเวลาฝึกจริงจังทุกท่านก็จะไม่ค่อยวาดมือนะครับถ้าเราสังเกตดูว่าคนไหนที่วาดมือสวยอันนี้เป็นหลักการเหมือนกันทั่วโลกครับผมไปดูงานมาคนไหนที่วาดมือสวยแปลว่าคนนั้นน่ะวาดบอดี้กับร่างกายได้ค่อนข้างดีมากเพราะเหมือนเขาศึกษามาจนเบื่อแล้วเขาฝึกจนไม่เขาไม่จะฝึกแล้วเขาเลยไปฝึกมือกับเท้าอะไรแค่มือกับเท้าจะเป็นปัญหาเหมือนกันทีนี้ดูระยะกันนะครับตรงช่วงเอวตรงนี้จะมีหอไปถึงตรงสะโพกอ่ะเวลาวาดการ์ตูนบางเล่มมันจะเห็นว่าเขาเขียนเป็นข้อต่อเป็นข้อต่อแทงลงมาแล้วเราก็เติมบอดี้เข้าไปนี่แล้วแต่ตำรามันว่าจะเอาไงนะครับกลับมาดูที่ขาตรงนี้ขอข้ามตรงนี้ไปก่อนนะขาเวลาวาดขาอย่างที่ผมบอกว่าบอดี้มนุษย์เราไม่สามารถวาดเป็นเส้นตรงได้ขาก็จะเป็นเส้นโค้งข้อสังเกตอย่างแรกคือเราจะไม่วาดขาเป็นเส้นตรงลงมาอันนี้เราจะวาดเป็นเส้นตรงในกรณีที่วาดแบบอาจจะเป็นการ์ตูนล้อเลียนนะครับแต่คนนี้เราจะวาดสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสมจริงนิดนึงการ์ตูนนี้ลักษณะค่อนข้างสมจริงสังเกตว่าขาจะมีลักษณะอย่างนี้เป็นเส้นโค้งลงมาแล้วหักเข้าลำตัวอีกรอบนึงสังเกตดูก่อนนะครับมันจะโค้งเข้ามาแล้วหักเข้ามาอีกสังเกตนะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูภาพที่มีอยู่เนื่องจากว่ามันจะมีนะครับมีตำแหน่งกล้ามเนื้อชื่อซาโตเรียเดี๋ยวก็ไปพิมพ์ human anatomy ก็ได้แทงเข้ามาครับนี่ซาโตเรียสเป็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นที่ยาวที่สุดในร่างกายแต่ไม่แข็งแรงมันจะไปพันกับต้นขากระดูกด้านล่างนะครับไปพันกับทีบีดังนั้นอันนี้ก็เราจะเห็นว่าเนี่ยมันทำให้ขาเรามีลักษณะแตกต่างจริงๆจะมีอีกเส้นนึงชื่อเทนเซอร์ฟาเซียลาตาแต่ผมมองข้ามไปก่อนนี่คือเหตุผลที่ทำให้ขาเราไม่ตรงอธิบายแค่นี้ก่อนทีนี้ขาท่อนล่างก็เหมือนเดิมพยายามวาดให้เป็นตรงนี้มันจะมีขาขนาดด้านหลังสูงขึ้นมาเห็นไหมเวลาวาดการ์ตูนนี้เราคงจะเห็นบ่อยละตรงนี้ด้านหลังเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยเราเรียกว่าแกสตรอกมีเนียสหน้าที่อย่างมันคือดึงอย่างที่บอกกี้กล้ามเนื้อดึงทำให้ขาเนี่ยมันยืดได้ทำให้เท้าเรายืดได้กล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อดึงขึ้นมาลองลักษณะในการของรูปสูบก่อนนี่เท้าวาดง่ายๆเป็นรูปทรงพยายามวาดเท้าให้เป็นรูปทรงนะครับอ่ะได้แหละกลับมาจุดหนึ่งก่อนที่ท่านควรจะรู้คือเรื่องซิกแพคอ๋อใช่ขอแขนนิดนึงกูจับไบเซ็ปก่อนไบเซ็ปกับไตรเซ็ปไหมเออเคยได้ยินนะครับเอาง่ายๆก่อนไบเซ็ปจะอยู่ฝั่งไบเซ็ปก่อนหน้าที่ของมันคือใช้งอแขนฟังเนี่ยให้เราแบมือขวาแบมือมาอย่างนี้นะครับในลักษณะเหมือนท่าอันตรงนี้ปกตินะครับแล้วงอแขนเข้ามาเห็นไหมครับตรงนี้ฝั่งที่เป็นมือฝั่งงอแขนเนี่ย
ฝั่งกล้ามเนื้อตรงนี้เราเรียกว่าไบเซ็ปในกรณีที่เราชูมือมานี่มือซ้ายเนี่ยในลักษณะงอมือพอเรางอแขนปั๊บสังเกตจำท่าเบ่งกล้ามได้ไหมพอท่าเบ่งกล้ามไบเซ็ปก็จะปูดขึ้นมาให้ลิงท่าเบ่งกล้ามครับไบเซ็ปก็จะปูดขึ้นมาดังนั้นตำแหน่งด้านที่อยู่ฝั่งที่ใช้งอแขนคือไบเซ็ปแขนหมุนได้ครับดังนั้นตำแหน่งของไบเซ็ปมันเปลี่ยนได้แต่ว่าตำแหน่งที่เราใช้งอเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่นอนดังนั้นไบเซ็ปจะอยู่ตรงนี้ไบเซ็ปชื่อเต็มๆคือไบเซ็ปบราคีประเด็นคือกระไตเซ็ปล่ะไตเซ็ปไบเซ็ปตรงนี้กล้ามเนื้อ2ชิ้นครับชื่อตามชื่อเลยไตเซ็ปไตเซ็ปอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างมีกล้ามเนื้ออยู่3ชิ้นส่วนกล้ามเนื้อแขนเนี่ยมันจะมีหน้าที่มันจะมีกล้ามเนื้อหลักๆอยู่3อย่างคือใช้งอใช้ยืดงอคือเฟกเซอร์ยืดคือเอ็กเทนเซอร์และใช้หมุนซึ่งนี้ผมจะขอข้ามไปก่อนลึกเกินไปอันนี้เป็นการอธิบายโครงสร้างให้ท่านรู้คร่าวๆว่าโอเคประมาณนี้นะก็สังเกตต่อมานะครับเรื่องของซิกแพคสำคัญเลยตรงนี้ซิกแพคทำไมถึงเรียกว่าซิกแพคทำไมถึงเรียกว่าซิกแพคเพราะว่ามี6ก้อนหรือเปล่ามี6ก้อนหรือเปล่าถ้าเราไปดูในการ์ตูนบางทีก็วาด8ก้อนบางทีมาเป็น10ก้อนบางที10โอ้10กว่าก้อนถามว่าไหนถูกต้องนะครับเอาตามหลักการแพทย์ก่อนตามหลักการแพทย์นะครับกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องตรงนี้เราเรียกว่าชื่อเต็มเรกตับแอบโดมินิสชื่อเต็มก่อนชื่อเต็มแอบโดมินิสเคยดูไหมเนี่ยที่ออกกำลังกายเรื่องนี้เซอร์ใช่ครับมันมาจากคำนี้บอดี้ความจริงคือในช่วงท้องเนี่ยเราเรียกมันจะมีศัพท์อยู่เรียกว่าแอบโดมินทั้งหมดนี้ในโซนท้องเนี่ยอันนี้เข้าใจแล้วครับดังนั้นแอบโดมินิสก็คือโซนนี้ที่เราเรียกกันในตำแหน่งนี้นับเหนือสะดือนะฮะจากเหนือสะดือขึ้นไปนะแอบโดมินิสจะมีอยู่3แถวมันไอ้ตรงมันจะมีเขาเรียกว่าเส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อนะครับไปเกาะอยู่กับตรงครับไอ้ตรงสเตอร์นัมด้วยสเตอร์นัมเกาะกับสเตอร์นัมจะมีด้านบนเหนือสะดือ3แถวก็จะมี2ฝั่งแล้ว1 2 3 4 5 6นี่คือส่วนที่เราจะเห็นชัดนะครับมันจะมี2กรณีแล้วก็แถวสุดท้ายด้านล่างอยู่ใต้สะดือเป็นแถวที่7กับ8ตามหลักกายภาพคือจะมี8ก้อนนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเสริมเกี่ยวเรื่องซิกแพคนิดนึงนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไว้นะครับว่าซิกแพคเนี่ยที่เราเรียกซิกแพคเพราะว่าตามก้อนเนื้อไอ้ตามกล้ามเนื้อนะครับไอ้เรกตัสแอบโดมินิสเนี่ยมันเป็นเส้นที่ผูกอยู่กับเชื่อมอยู่กับสเตอร์นัมนะครับแล้วก็ริบส์ที่5 6 7นะครับริฟก็คือกล้ามเนื้อซี่โครงนะครับแต่ว่าที่เราจะเน้นว่าที่เรามีประเด็นที่เราถกเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยซิกแพคหรือว่าที่เราเห็นเนี่ยบางคนไปดูภาพเน็ตมามีเฮ้ยเห็น8ก้อนบางคนก็เฮ้ยเห็นเยอะกว่านั้นหรือบางคนไปอ่านการ์ตูนมาทำไมการ์ตูนมีซิกแพคทั้ง10ก้อนนะครับมาอธิบายโครงสร้างละเอียดอีกทีนะฮะเรกตัสแอบโดมินิสนะครับเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับที่แทงตรงลงมาจากตรงสเตอร์นัมนะครับแทงลงมาเกาะกับตรงหัวหนาวนะครับกล้ามเนื้อตรงหัวหนาวทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าที่เราเรียกซิกแพคเนี่ยเพราะว่าตรงกล้ามเนื้อซิกแพคเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อนะครับชื่อเทนดินัสอินเตอร์เซ็กชันนะครับหรือเทนดินัสอินสคริปชันนะครับตัดผ่านระหว่างเรกตัสแอบโดมินิสนะครับทำให้เราเห็นโดยไอ้เส้นแบ่งเนี่ยในด้านบนเหนือสะดือหรืออัมบิลิซิสนะครับจะมีเส้นแบ่งอินเตอร์เซ็กชันเนี่ยอยู่2เส้นนะครับแล้วก็มีเส้นแบ่งตรงประมาณสะดือเนี่ยอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่3ทำให้เราเห็นซิกแพคเนี่ยเป็น6ชิ้น1 2 3 4 5 6นะครับ
ในกรณีคนปกติที่ไม่เล่นกล้ามแบบชัดเจนหรือเป็นนักเล่นกล้ามนะครับเราจะเห็นซิกแพค6ชิ้นแต่ในกรณีที่เป็นพวกนักเล่นกล้ามเฉพาะทางหรือว่าเป็นพวกนักเพาะกายนะครับเราจะเห็นชิ้นที่7กับ8ด้วยนะครับโอเคเท่ากับว่าซิกแพคเนี่ยที่เราเรียกกันเพราะว่า1เราเห็น6ก้อนในคนปกตินะครับเส้นที่ชิ้นที่มักจะไม่ค่อยเห็นนะครับจะมี7กับ8ถ้าเราไม่เล่นกล้ามเฉพาะส่วนกับบางทีถ้าเราดูพวกนักกล้ามบางคนหรือนะตรงนี้พวกนักกีฬาบางคนนะครับชิ้นที่1กับ2เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะมีกล้ามเนื้อช่วงหน้าอกบางอยู่นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาบางคนบอกว่ามีถึง10ก้อนไหมในบางกรณีที่เทนดินัสอินเตอร์เซคชั่นนะครับมีเกินเข้ามาก็มีกรณีนั้นด้วยนะครับเทนดินัสอินเตอร์เซคชั่นนะครับมีเกินเข้ามาขับอยู่ตรงใต้สะดืออีกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเส้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าบางคนเปิดหนังสือในตรงนี้ดูจะพบว่ามันจะมีเส้นเทนดินัสอินเตอร์เซคชั่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกนะครับแต่ว่ามันจะไม่เต็มแต่มันจะไม่เต็มนะครับหรือบางกรณีอาจจะมี1อีก1หรือ2เส้นนะครับตรงหัวหน้าพอดีอาจจะเห็นเป็น12เลยก็ได้ถ้าเราอ่านการ์ตูนดูเยอะจะเห็นว่าในการ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเห็นแค่8พอแล้วนะครับไอ้กรณี10เนี่ยเขาที่เจอมาจะเป็นตัวโกงตัวโกงตัวโหดหรือบอสอยู่นะครับหรือถ้าเป็นการ์ตูนแฟนตาซีก็ไม่นับแล้วแต่เพราะว่าการ์ตูนมันเป็นเรื่องหลักการที่ว่าเราเหนือจริงอยู่แล้วนะครับการ์ตูนบางเรื่องมีซิกแพคเป็น10 20อันก็มีนะครับผมโอเคครับก็ตามนี้นะฮะแล้วมันจะมีเส้นด้านข้างลองมองก่อนจำได้ไหมครับมันจะมีเส้นกล้ามในด้านข้างข้างแอบดูเอสไอ้เส้นนี้เหมือนเก็บปลาซ้อนกัน2อันไอ้นี่คืออะไรนะครับตรงนี้มันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อ2อันชนกันกล้ามเนื้อ2อันชนกันผมอธิบายก่อนนะโอ้ต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มอ่ะเอ้ยมีได้แล้วครับจันจอนขอให้โอกาสสิผมสักนิดนึงมันจะมีกล้ามเนื้อด้านหลังกล้ามเนื้อด้านหลังนะฮะแทงมาวันนี้คงจะพูดถึงกล้ามเนื้อด้านหลังไหมครับพูดด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหลังแทงมาจากด้านหลังเลยเป็นลักษณะ TC มีแอบโดมินินนะโดมินินก่อนเลยเวลาว่าเดี๋ยววาดอย่างนี้นะฮะมันเป็นท้องเต่านะครับแต่เดี๋ยวจะพูดถึงที่หลังมันลักษณะเหมือนซี่เลื่อยเราชื่อว่าแปลตรงๆเลยว่าแปลว่าซี่เลื่อยนะครับแทงมาจากด้านหลังมันอยู่ใต้สะบักชนกับกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างชื่อว่า external oblique แทงเนี้ยนี่ชื่อว่า obliqueชื่อเต็มคือ external oblique ใส่ไปไม่รู้ว่าเขาดูออกหรือเปล่าหรือจำพอมันชนกันปั๊บเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นนี้ประเด็นคือจะเห็นกี่แถวกี่ชั้นพอได้จริงคือถ้าสังเกตดูดีกล้ามเนื้อบอดี้มันตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออีกอันนึงนะครับมาปิดซูริตัสไว้ตรงนี้ทำให้เวลาท่านไปดูนักกล้ามนักกล้ามจริงๆเลยเวลาไปดูนักกล้ามกล้ามนี้แบบปุกๆหน่อยจะเห็นว่านี่ก็เป็นดูมิสตรงนี้จะหายไปเลยเพราะว่ามีกล้ามเนื้อด้านหลังอันยังมาปิดอยู่ชื่อลาทีซิมัสดอร์ไซนี่ก็คือเหตุผลที่เราเห็นกล้ามเนื้อทั้งหมดตามหลักการ์ตูนเนี่ยใช้แค่นี้บางงะเอาแค่นี้แล้วฝึกให้สม่ำเสมอก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้คือหลักเบสิกทั้งหมดในวันแรกที่ท่านควรจะรู้แล้วเดี๋ยวพอวันอื่นๆท่านคล่องเรื่องการใช้เงามากขึ้นนะครับเราก็จะมาเจาะลึกทีละส่วนไปของเราจะเน้นในการฝึกว่าไดนามิกฟิกเกอร์เป็นหลักถึงให้ว่ารู้สึกมีธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติครับโอเคก็
วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับคงจะมึนแล้วล่ะคงจะตึบแนะนำว่ากลับไปนะครับก็ทบทวนพวกเนี้ยกลับไปเปิดพิมพ์ Human Anatomy หรืออะไรก็ได้แล้วก็ลองมองดูอย่างผมบอกนี่ก็ได้ครับชัดเจนชัดเจนจะมีตำแหน่งกล้ามเนื้ออยู่ทั้งนี้ก็จะทำให้เราแมนขึ้นนะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ